สนับสนุนโดยน้ำหอมเอพริลน้ำหอมฟิโลโมนมัดใจผัวและผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักดีท็อกเอพริลรายการมาแล้วเธอสวัสดีค่ะอยู่กับเราสองคนในรายการเปิดปากคนดังวันนี้ตื่นมาแบบนี้นะคะบอกได้เลยว่าเรามาทำอะไรกันที่ห้องนอนเนี่ยนี่คือยังง่วงนอนอยู่เลยนะง่วงหรือเลียนงูนยังไม่เลียนตอนนี้นะคะตอนนี้ง่วงอีกรอบแล้วว่าเอาเหรอคือง่ายๆนะวันนี้เนี่ยเราสองคนนะคะบุกถึงห้องนอนนะคะเน็ตไอดอลคนสวยนั่นเองค่ะเน็ตไอดอลคนดังนะคะที่เขาเป็นข่าวที่เขาเป็นข่าวอยู่บนโลกออนไลน์ตอนนี้พี่เล็กตีนาทีนี้ต้องให้เขาจริงๆค่ะเขาเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่อลังการเปิดตัวยิ่งกว่าจานดาวเทียมระเบิดอีกค่ะเพราะอะไรรู้มะเพราะว่าสาวประเภท2คบกับสาวล่อวันนี้นะคะแขกรับเชิญของเราก็คือน้องหมวยลิลลี่โซฮอตนะคะกับคู่รักที่เปิดตัวมาบอกได้เลยว่าหวานฉ่ำน้ำตาลเรียกพี่เล็กอะไรขยมขยมพี่รู้สึกไหมอะไรจะมาขยมขยมบ้างกำลังจินตนาการอะไรอย่างพี่พี่มีเพจสัมพันธ์อยู่พี่สั่นมากพี่ทำไมคะอะไรเนี่ยอะไรอ่ะเฮ้ยฉันว่าต้องมีผีแน่เลยอ่ะอย่าเสียงนังพี่ผู้ชมเขากำลังเอาผีแน่เลยเขากำลังเอากันอยู่บอกแล้วว่าเราสองคนบุกยิ่งกว่าใต้เตียงดารานะคะนี่เขาเย่กันจริงปะวะเขาถีบฉันไปนะนี่คือพี่เขาเย่กันทำไมบ้างผมเดี๋ยวไม่เห็นเชื่อว่ามันเหรออุ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอะเฮ้ยเบานะเบานะคนได้ยินเราคุณชมขาผ้าห่มมันมีชีวิตค่ะหรือไม่ก็เป็นผีใต้เตียงหรือผีบนเตียงอันนี้เล่นจริงหรือเล่นโกหกเนี่ยเธอพักก่อนได้ไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่กาวสวัสดีค่ะพี่เล็กสวัสดีค่ะวันนี้เรามาบุกถึงห้องนอนเลยนะคะบุกถึงเตียงแน่นอนเพราะวันนี้เนี่ยรายการเปิดปากคนดังนั่นเองค่ะนะคะก็จะเสร็จแล้วว่ามาทำไมตอนนี้นี่ใส่ชุดนอนนี่กำลังมากินซี่กันจริงๆเลยเหรอเนี่ยใกล้เสร็จแล้วเนี่ยเอ็กซ์คลูซีฟมากนะคะสำหรับรายการเปิดปากคนดังรายการเดียวเท่านั้นที่จะเสียวกันแบบนี้วันนี้ต้องบอกว่า18บวกค่ะแน่นอนอายุต่ำกว่า18บวกเชิญปิดทีวีเลยปิดแน่นอนแล้วก็วันนี้นะคะขอต้อนรับนะคะแขกรับเชิญของเราในรายการนั่นเองค่ะน้องหมวยลิลลี่โซฮอตสวัสดีค่ะแล้วก็พ่อหมีของเรานั่นเองค่ะพ่อหมีของเราวันนี้คุณผู้ชมขาเราจะรู้กันนะคะว่าชายไม่จริงหญิงไม่แท้รักกันได้ยังไง มีคำตอบแน่นอนแต่ก่อนที่เราจะไปล้วงลึกทุกคำตอบวันนี้นะเราต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรากันก่อนดีกว่านี่นะผู้สนับสนุนใจดีของเรานะคะผู้ชมขานี่เลยค่ะมาไพ่ไว้นะคะไนท์รีแพคครีมนั่นเองค่ะน่าจะขาวกระจ่างใสนะคะขอบคุณค่ะนี่ขอบคุณค่ะอันนี้รีแพ้ได้เฉพาะหน้ารีแพ้หน้านะคะรีแพ้ตรงอื่นนะรีแพ้หลีเฮ้ยรีแพ้หน้านะไม่ต้องรีแพ้เรามั่งขนาดนี้เนี่ยไปเก็บไปก่อนเก็บไว้บนเตียงไว้นอนค่ะนะคะโอ้โหนะค่ะวันนี้บอกได้เลยว่าบุกถึงห้องนอนน้องหมวยกับพ่อหมีแล้วเนี่ยหลายคนอยากรู้คำตอบมากเราสองคนต้องมาถามค่ะคำถามแรกเลยถามว่าไปเจอกันได้ยังไงคะไปเจอกันได้ยังไงหรอคือปกติเราทำงานที่คลินิกใช่คลินิกคำแท้งหรือไงคลินิกอะไรคะคลินิกไม่สมชายคลินิกไม่สมชายคลินิกสัญญกรรมแล้วคราวนี้ก็คือเราก็จะแบบถ้ามีคนที่อยากจะสัญญกรรมก็จะนัดคุยผ่านเราเพราะเราเป็นพรีเซนเตอร์ใช่น้องหมวยเป็นพรีเซนเตอร์ถ้าใครอยากทำสัญญกรรมก็ถวายน้องหมวยได้เลยใช่แล้วคราวนี้เขาก็มาตัดนมก็คือก็เป็นทอมแล้วเขาจะมาตัดนมเดี๋ยวแป๊บนึงนะนี่เป็นทอมเหรอเนี่ยคุณผู้ชมขาอ้าวแล้วเมื่อกี้ที่ผับๆๆๆคือยายหมวยกับพ่อหมีอะไรอย่างเงี้ยเหรอโอ๊ยเสียวเฮ้ยแล้วเขาก็มาปรึกษากันก็มาปรึกษาเราแล้วก็งงว่าเอ๊ะปรึกษาคือปกติคนที่ปรึกษาสัญญกรรมเนี่ยเขาจะปรึกษากันแบบ 2-3 วันถามโน่นถามนี่แต่นี่คือถามปุ๊บมีทำไหมก็บอกเอาก็มีไงว่าเอางั้นทำเลยฮะจริงป้าวันหลอกกูป้าวันอะไรประมาณเนี้ยไม่ได้ถามเลยเหรอเออแล้วถามว่ามีตัดนมไหมบอกมีทำเลยทำเลยบอกว่าพรุ่งนี้ได้ไหมก็อ่ะก็ลองดูพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้ก็ทำเลยใช่เสร็จปุ๊บเขา
มาทำแล้วมาคนเดียวป่ะวันนั้นตอนนั้นมาคนเดียวใช่แล้วเราก็พอทำเสร็จเราก็ไปเยี่ยมเขาแล้วเขาก็เพิ่งเห็นเราครั้งแรกแต่เขาเป็น FC เราอยู่แล้วไปเยี่ยมเขานะคะไม่ใช่ไปเยเขาไปเยี่ยมไปเยี่ยมนะไปเยี่ยมนะถามพ่อหมีบ้างถามพ่อหมีบ้างดีกว่าตอนนั้นเนี่ยจริงๆพินิเตอร์หมอสมชายมีหลายคนคนสวยๆแอนนงแอนนาอะไรอย่างเงี้ยทำไมไม่ติดต่อพี่แอนนาทำไมไม่ติดต่อแอนนาติดต่อคนอื่นคะแอนนาคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวจะขึ้นรูปแอนนาให้ดูนะคะไม่งั้นได้แอนนานะคะไม่งั้นแอนนาได้นะขึ้นรูปได้ขึ้นรูปแอนนาได้แอนนามีสามีแล้วไม่ได้ถามพ่อหมีก่อนว่าทำไมถึงเลือกที่จะปรึกษาเรื่องความงามกับน้องหมวยคะไม่รู้เหมือนกันแวบขึ้นมาก็ไม่คือตอนนั้นก็คือติดตามน้องหมวยอยู่แล้วใช่คิดอะไรอยู่หรือเปล่าเมื่อตอนนั้นแอบชอบน้องหมวยตอนแรกแอบชอบน้องหมวยเลยยังยังค่ะยังเอาเหรอแล้วพอวันที่ไปตัดนงก็ยังไม่เจอหมวยเพราะหมวยส่งลูกน้องไปไม่ได้ส่งลูกน้องไปด้วยคือไปดูแลเองตอนแรกคือถามทักไปถามหมวยว่าตัดอะพักนานไหมเพราะว่าเหมือนกับมีข้อมูลว่าจะต้องพักเป็นเดือนทำอะไรไม่ได้เป็นเดือนเลยแล้วหมวยตอบยังไงอะก็บอกว่าอ๋อ 4-5 วันก็หายแล้วได้แล้วใช่ใช่เพราะอ่ะจริงๆตัดนมมันไม่ได้เหมือนทำนมมันจะไม่ค่อยเจ็บแล้วก็บอกไปอย่างนั้นเขาว่าอ่ะพรุ่งนี้ทำเลยถามนิดนึงได้ไหมเจอเขาครั้งแรกเนี่ยรู้สึกไงบ้างก็ฝันถึงอะฝันถึงเลยเหรอฝันถึงว่ายังไงครับฝันว่ายังไงฝันว่าไปบีบคอหรือเปล่าไม่ไม่ฝันเจอฝันถึงหรือว่าเจอแล้วก็ไปฝันต่อเจอคือวันที่ตัดนมวันแรกแล้วก็ตื่นเบอร์ยาอยู่อีกวันนึงอ่ะก็ไม่คิดว่าเขาจะมาเยี่ยมเพราะว่าคือก็ไม่ได้ติดต่ออะไรเขาเลยแล้วก็วันที่เขามาเยี่ยมก็คือมาเยี่ยมก็ซื้อผลไม้มาให้อะไรก็ยังไม่ได้อะไรแล้วก็ส้มชิ้นนั้นทำให้เรารักกันหรือเปล่าส้มกะปิที่จริงแอบใส่ยาไปด้วยแอบใส่ยาไปด้วยคือตอนนั้นก็ฝันแล้วใช่ไหมฝันถึงหมวยแล้วก็พอเจอปุ๊บตอนนอนตื่นมาตื่นมาฝันแล้วก็พอตื่นเช้ามาก็เจอหมวยซื้อผลไม้มาฝากเจอแค่วันเดียวเจอแค่วันเดียวเราไปเยี่ยมเราก็เยี่ยมลูกค้าเราทุกคนแต่เราก็เยี่ยมวันนึงก็เห็นเขาแข็งแรงแล้วก็รู้สึกประทับใจไหมตอนนั้นก็ประทับใจอ่ะเพราะว่าติดตามใน Facebook คือเป็นคนแล้วรู้สึกจีบเลยไหมไม่ค่ะไม่ได้จีบเดี๋ยวก่อนถามก่อนติดตามอะไรอยากรู้เหมือนกันติดตามอะไรคือติดตามตั้งนานแล้วเนาะหลายปีแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้เขามีเราไปดูข้อความย้อนหลังพอเห็นพอไปเยี่ยมก็เลยแลกเฟซกันเราก็เลยไปดูข้อความย้อนหลังเฮ้ยเขาทักมาตั้งแต่ปี56ทักมาในอินบ็อกซ์ข้อความมาหรอใช่แต่เราเชิดเราไม่อ่านเราไม่เคยอ่านเลยไม่เคยอ่านเลยใช่ไหมสามสามสี่ปีที่แล้วใช่ทักไปเพราะอะไรตอนนั้นนะทักมาประมาณแบบเป็นยังไงบ้างแบบคือปกติเขาจะเห็นกลุ่มเราแบบชอบเต้นชอบอะไรแบบหายเห็นหายไปด้วยความที่เฟซเราโดนบล็อกด้วยคือเฟซเราโดนบล็อกตอนนั้นใช่แล้วตอนที่ทักมาทำศัลยกรรมก็ทักมาในไลน์แอดไลน์มาใช่ถึงได้คุยเพราะว่าทักอินบล็อกไปก็ไม่เห็นสักทีใช่โอ้คนเราแล้วก็จีบกันมาเรื่อยๆใครจีบใครก่อนดีกว่าอ่ะคือได้ทีจีบก่อนเหรอเขาจีบก่อนเพราะได้คือตอนนั้นน่ะถามว่าหมวยก็ยังหมวยเคยคบทอมมั้ยคือเคยคบมาก่อนนะเขาอีกแล้วทีรู้มั้ยว่าเคยคบทอมมั้ยอ่ะพอจะทราบค่ะอ๋อรู้ว่าหมวยมีเชื้อ เราก็เลยแบบปะทุนิดนึงนั่นแหละแล้วคราวนี้เลยก็ประจบค่ะประจบกับที่หมวยเลิกกับแฟนเก่าด้วยนะคะก่อนหน้านี้แล้วก็คือเราต้องfollow ลูกค้าว่าเป็นยังไงทักคุยกันเขาทักก็มีทักหลายคนไม่ใช่แค่คนเดียวใช่ผู้หญิงผู้ชายก็ทักคุยเรื่องจมูกเรื่องนั้นเรื่องนี้เขาก็เลยทักมาคุยบ้างเขาก็เห็นเราโพสต์ว่าเลิกกับแฟนก็มาให้กำลังใจนั่นนี่อะไรประมาณนี้อ๋อตอนที่ว่าทีมาทำเนี่ยตอนนั้นหมวยยังไม่เลิกกับแฟนอะไรนะคะตอนที่ว่าทีมาปรึกษาหมวยกำลังแบบคลอนแคลนแล้วกำลังจะเลิกกันพอเลิกนี้ก็เลยเข้ามาดามใจเข้ามาเป็นที่ปรึกษาในวันที่หมวยรู้สึกว่าหมวยไม่มีใครอะไรอย่างนี้ในวันที่เหงาอะไรอย่างเงี้ยถามฝั่งทีบ้างดีกว่านะคะรู้สึกยังไงถึงไปจีบหมวยเนี่ยคือเขาเป็นคนดังเขาเป็นดาราอะไรเงี้ยกลัวนะตอนแรกที่ทักไปคือกลัวกลัวจริงๆเพราะว่าเหมือนไม่รู้สิน่าดูเข้าถึงยากเนาะเดี๋ยวคิดว่าจะต้องได้ไม่ได้คิดอย่างนั้นคิดว่ากูต้องเสียไม่ได้ดูเขาถ่ายรูปผู้ชายแต่ละคนนะโอ้โหคิดว่าจีบติดไหมไม่ได้หวังตรงนั้นค่ะก็หวังอะไรเป็นเพื่อนก็ตอนแรกก็คุยเป็นเพื่อนเพราะเขาก็ไม่เคยคบกับเธอมาเลยเขาก็คบกับผู้หญิงมาตลอดเอาไม่ถามเรื่องความรักเยอะแล้วเสียเวลาเจอกันครั้งเจอพอหลังจากที่สารสัมพันธ์แล้วอะเจ
จอกันเจอกันวันนั้นอะไปไหนกันแล้วไปทำอะไรกันต่ออะไรเงี้ยอ๋อยังวันแรกยังแบบว่าช่วยกันดูแลที่คลินิกเฉยๆคุยวันแรกก็ไปเอาเลยก็พอแบบว่าพอไม่ยังยังเก็บนมอยู่พอเราก็น่าจะเป็นช่วงก็น่าจะเป็นช่วงปีใหม่ที่แบบหลังทำนมไปกี่เดือนอ่ะหลังทำนมไปกี่เดือนประมาณเดือนหนึ่งเนาะก็เลยหายเจ็บนมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วแล้วก็เลยเฮ้ยกูเหงาปีใหม่เพื่อนก็ไปเที่ยวหมดเลยไงเขาก็เลยแบบอยากไปเที่ยวไม้เขาก็เลยชวนไปเกาะช้างอีมวยก็แบบเฮ้ยชวนไปเกาะช้างกูต้องโดนแน่เลยตอนเนี้ยไม่ได้เตรียมตัวเลยนะแล้วไปไหมแล้วไปไหมไปไปกับสองคนเนี่ยนะก็ไปติดกับยอมัน 3-4 วันเนี่ยน้อยนี่คุณผู้ชมค่ะนี่คือที่มาของคำว่าช้างยิ้มนัดยิ้มนัดยิ้มตอนแล้วก็เริ่มตกลงกันเป็นแฟนเลยใช่ค่ะจริงๆถามจริงๆแล้วหลายคนเขาสงสัยในเรื่องของความรักจริงๆเดี๋ยวนี้มันไม่จำกัดเพศเพราะว่าเขาเปิดกว้างเยอะมากอย่างคู่เราก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่ FC เยอะมากอย่างถามพ่อหมีก่อนดีกว่าว่ามุมมองความรักของเราเป็นยังไงเพราะหลายคนว่าเออพอการเป็นสาวหล่อก็ต้องคบผู้หญิงสวยๆอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เสมอไปมาความรักคือถ้าเรารู้สึกดีกับใครก็พอแล้วนะสบายใจก็พอฉันอยากหาคนแบบนี้บ้างหมวยอะฮะน่ารักหมวยอะหมวยอะคือความรักสำหรับหมวยก็คือความเข้าใจคือจริงๆน้อยมากเลยนะที่แบบคนที่จะมาคบกับเธอแล้วเข้าใจก็ถ้าเป็นผู้ชายก็ต้องเรียนรู้กันไปสักพักนึงแต่ว่าทำไมถึงเลือกคบทอมคือทอมเหมือนเขาก็หนึ่งมีความอ่อนโยนของเขาอยู่แล้วแล้วเราคือกระเทยอ่ะมันก็ต้องมีความอ่อนโยนในตัวก็คือเขาเป็นคนที่แบบเข้าใจเรานะนั่นนี่เรานะวิธีพูดวิธีการปลอบประโลมคือเขาจะอ่อนโยนกว่าจะไม่แบบเขารู้จุดเลี้ยวสู่เรามากเขารู้จุดใช่ก็จะเป็นประมาณนั้นความรักก็เลยกลายเป็นแบบว่าเฮ้ยความรักมันไม่จำเป็นต้องเป็นต้องคบกับผู้ชายต้องคบกับอะไรอย่างเงี้ยแล้วครั้งแรกถามจริงๆครั้งแรกที่เสียตัวเสียวไหมว้าย ตอบได้ใช่ไหมคะรายการนี้ บอกแล้ว18บวกใครทีวีค่ะไม่ครั้งคือครั้งแรกที่แบบต้องข่มขืนหมวยไหมหรือว่า อะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยเกาะช้างคือหรือว่าต้องแบบรักหลับก่อนนะไม่ต้องแบบรักหลับก่อนเพราะว่าคืนบาปเกาะช้างหรือว่าต้องมอมแค่ให้หมวยเมาก่อนแล้วก็แบบสะกิดทีละสองนิ้วไม่แต่แรกก็คุยกับว่าเฮ้ยไปก่อนเราก็แอบแซวเขาว่าเฮ้ยไปก่อนช้างอ่ะจะทำอะไรเราหรือเปล่าในวันนี้ด้วยความตอแหลของเราแล้วเขาตอบว่าอะไรอ่ะเขาก็แบบไม่แต่ก็นอนแยกเตียงได้นะแล้วก็แบบจะแยกเตียงหรอไม่เป็นไรเขาบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวนอนเตียงเดียวกันก็ได้อะไรประมาณนี้แค่นอนจับมือกันสายๆเป็นเพื่อนกันตอนนั้นคบกันคือเป็นเพื่อนกันก่อนก็ได้จับมือกันแล้วใครเริ่มรุกก่อนคะก็ต้องมวยสิคือว่าอุ้ยกูแบบกูอดมานานแล้วอะไรประมาณเนี้ยใช่แล้วเพิ่งเลิกกับแฟนนั่นนี่ด้วยหลายอย่างก็แบบก็ชุดนอนคือไม่พร้อมเลยนะชุดนอนก็แบบก็เป็นฟิลประมาณเนี้ยนี่ไม่พร้อมนะคุณสุขาไม่พร้อมนะคะเฮ้ยเกาะมันก็แบบร้อนจังอะไรประมาณนี้ไปย้อนดูชุดไปน้ำได้ไม่หลายคนก็สงสัยนะพอเวลาสมมติว่าอะอย่างน้องหมวยเป็นสาวสองกับพี่หมีเป็นสาวหล่อเวลามีอะไรกันมันยากไหมยากไหมอันนี้คือลงลึกถึงขนาดนี้ได้หรออยากรู้เป็นรายการแรกนะที่เคยพูดเรื่องนี้แต่พูดได้ใช่ไหมพูดได้ค่ะเป็นประสบการณ์ให้คนดูเขาได้ทำตามปะจะตอบดีเนี่ยมันก็จริงเนาะจริงๆคือมันก็เหมือนกับทอมกับดีทั่วไปนะก็คือดีเขาก็จะใช้นิ้วนั่นนี่ทำยังไงให้เสร็จที่จริงมันไม่ต้องจะเป็นว่าต้องใช้นิ้วใช้นั่นใช้นี่อะไรก็ได้ถ้าไม่ใช้นิ้วแล้วใช้อะไรอ่ะอุปกรณ์หรอใช้อุปกรณ์หรอมีตัวช่วยไหมคะก็มีบ้างนี่เอามาไหมอ่ะขอดูตัวช่วยนิดนึงได้ไหมล่ะมีไหมคะพี่การดูฝั่งนู้นซิมีตัวช่วยไหมคะดูซิว้าวดูดีดูอะไรก็ดูนี่เลยออกรายการได้ไปดูเยอะไปดูเยอะกูเต็มเลยฮะอุปกรณ์นะอุปกรณ์ด้วยไปให้ดูเยอะแค่นี้แหละเป็นตัวช่วยไม่อูเยอะอะแต่ตัวช่วยเยอะมากเลยอะก็คือคิดว่าเฮ้ยทำยังไงให้มันเสร็จเพราะว่าพี่บอกว่าเบาๆมีอีกไปกูนึกจริงๆไปญี่ปุ่นเพราะแบบนี้แหละโอ้กลับมามีที่หวานๆนะไปผลิตลูก
อยากรู้ว่าใครเป็นลุกใครเป็นลับอ่ะอ้าวก็หนูต้องเป็นลับเดี๋ยวบอกก่อนนะว่าหมวยแปลงเพศแล้วไม่ก็เคยเห็นไหมแบบผู้หญิงที่แปลงเพศไอ้สาวๆที่แปลงเพศแล้วเป็นลุกก็มีนะเป็นลุกอ๋อใส่เข็มขัดนะไม่มีไม่มีไม่มีเอางี้ดีกว่าท่าไหนที่คิดว่าประทับใจแล้วแซ่บที่สุดคะอันนี้ถามของใครอ่ะทั้งคู่ท่าไหนนี่เป็นคำถามแล้วเหรอเนี่ยถามก่อนอยากรู้อยากรู้อ๋อท่าไหนน่าจะเป็นท่าหมาหมาคืออย่างเงี้ยหรอคะใช่โอ้โหอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะท่าหมาใช่ไหมแล้วก็ผีคือต้องรีวิวท่าให้ดูไงท่ามาได้ทุกท่าได้ทุกท่าแต่ขอให้เสร็จอะไรประมาณนี้แล้วมันเหมือนแบบเป็นแบบ finish off game ไหมที่แบบต้องแซ่โซ่กุญแจมืออะไรแบบนี้ไม่มีไม่มียังไม่ถึงขั้นนั้นค่อยๆไต่ระดับไปละกันขั้นนั้นนี่เหรออนาคตต้องมีเหรอต้องไต่ระดับไปนี่วันนี้คุณผู้ชมขานะพอเราสัมภาษณ์กันมาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยเราอยากรู้นะในเรื่องของความรักเขาทั้งคู่เดี๋ยวเราจะมีเกมทายใจกันเราจะรู้ว่าเขาเนี่ยรู้ใจกันมากน้อยแค่ไหนดีกว่าใช่ไหมใช่นะคะแล้วต้องบอกแบบนี้ด้วยว่าใครทายผิดโดนทำโทษฝั่งที่ทายถูกแก้ผ้าหรือเปล่าก็ไม่แน่นะคะพิธีกรเนี่ยเราจะสั่งให้ทำโทษใครตอบผิดโดนคนนึงเราถามใช่ไหมแล้วถ้าตอบผิดเนี่ยแล้วให้เขาทำอะไรก็ได้ถูกไหมถูกต้องค่ะแล้วถ้าเขาตอบถูกล่ะตอบถูกก็โอเคจูบกันทีนึงอะไรแบบนี้มาเริ่มเลยเอออ่ะถามห้ามโกงนะไม่โกงน้องหมวยน้องตีขาคิดว่าฝั่งตรงข้ามฝั่งแฟนเราเนี่ยชอบนิ้วไหนมากที่สุดคะน้องตีก่อนนิ้วกลางเนี่ยนิ้วกลางก็ทำไมถึงนิ้วกลางนี่คือรายการอะไรรายการแบบคนดังแล้วก็มาสร้างอะไรอย่างเงี้ยดูขนาดดูขนาดในขอจับนิ้วกลางหน่อยได้ไหมนิ้วกลางดูใหญ่สุดดูไม่กล้าโอ้นิ้วกลางใหญ่แล้วใหญ่และแข็งแรงด้วยค่ะถึงว่าทำไมอีหมวยติดไม่หยุดเลยนิ้วแข็งดูดินิ้วแข็งแรงนิ้วหมวยคือนิ้วไหนคะก็ออดก็ต้องชอบนิ้วกลางเพราะว่าก็มันยาวสุดแต่ว่าใช้นิ้วเดียวไม่ได้นะต้องใช้ควบกับ2นิ้ว3นิ้วตอบถูกตอบถูกจุ๊บทีหนึ่งให้จุ๊บทีหนึ่งค่ะจุ๊บกันแล้วถามดีกว่าถามใครอย่างที่ต้องถามใครถามน้องหมวยบ้างถามน้องหมวยบ้างถามว่าอะไรดีอ่ะสถานที่ที่เราไปเริงรักเริงระบำกันอย่างมีความสุขคิดว่าเป็นสถานที่ไหนคะฉันว่าเกาะช้างแล้วเขาพูดช้างอยู่เมื่อกี้เขาก็เสียตัวก็เลยเกาะช้างญี่ปุ่นอะไรเขาก็มีโอ้น่าจะเป็นในสระออนเซ็นนะโอ้ฉันจำได้ฉันดูไลฟ์สดน้องหมวยอยู่เขาบอกว่าเขาแลกกันตั้งแต่เมื่อคืนแล้วตื่นเช้ามาพ่อหมีตื่นก่อนแล้วหมวยตื่นสายพอตื่นมาเสร็จเขาก็ออนเซ็นกันต่อแล้วฉันเป็นแฟนคือมันเป็นบรรยากาศที่เลิศมากคืออากาศติดลบสี่ลบห้าแล้วก็แบบเฮ้ยแช่น้ำด้วยกันในออนเซ็นอะไรประมาณนี้แล้วก็แบบนัวกันอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีอะไรขวางกั้นเลยเหรอไม่มีมันมีรูปอยู่มีเดี๋ยวเอารูปมาให้ดูน้องดีถูกไหมคะถูกครับถูกนี่ในน้ำก็ไม่เป็นเหรอเนี่ยทำไมถึงชอบในออนเซ็นเพราะอะไรอากาศมันหนาวมากติดลบเนาะที่เราไปใช่ติดลบแล้วก็ในออนเซ็นมันอุ่นแล้วเสร็จนะโอ้โหเสร็จแล้วตั้งโมงค่ะอันนี้คือทำซีดีขายที่ตลาดอันนี้ก็ทำซีดีขายที่ตลาดนะใช่ไหมคะเอออ่ะทายถูกอีกแล้วอีกคำถามจุ๊บก่อนจุ๊บก่อนจุ๊บให้ดูก่อนนี่ว้าอีกสักคำถามอีกสักคำถามในบ้านเราอยู่กันสองคนนะคะสถานที่ที่เราคิดว่าเราจะไปทำกิจกรรมกันคือที่ไหนในบ้านเนี่ยชอบส่วนไหนของบ้านไม่ใช่ชอบตรงไหนของบ้านอันนี้กิจกรรมอะไรอะคะทำกับข้าวหรือว่าอะไรยังไงเอ่ยมีเซ็กค่ะอ๋อสารจะพูดอ้อมนะถ้าเป็นเหมือนชอบบนเตียงชอบอยู่อะไรแบบนุ่มๆอะไรประมาณเนี้ยมันจะไม่ค่อยชอบแบบนอกกรอบแบบอุ้ยแล้ววงระเบียงอะไรอย่างเงี้ยเคยเอาดอมั้งไหมไม่เคยเอาดอสุดออนเซ็นออนเซ็นเอาดอสุดเดี๋ยววันนี้ล่ะค่ะได้เอาดอริมระเบียงนะคำถามถูกไหมคะถูกไหมคะน้องทีโอ้ถูกอีกแล้วอ่ะแบกเขาตามเขาก็เป็นคู่รักเขาก็ตอบถูกเลยถามจุ๊บไม่ดูหน่อยจุ๊บไม่ดูจุ๊บก่อนจุ๊บก่อนเออโอ้ยหวานนะถามหน่อยถามหน่อย
เขาบอกคู่รักอย่างเงี้ยเวลาหึงกันเนี่ยหึงกันแรงไหมคะเคยหึงกันไหมหึงค่ะหึงบ่อยคือทีเนี้ยเชื่อเลยว่าต้องมีผู้หญิงเข้ามาในชีวิตเยอะมากโอ้ไม่ขนาดนั้นแล้วทุกวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นคนดังคนหนึ่งเลยนะเคยมีสาวแอบอินบ็อกซ์มาหาไหมล่าสุดอุ้ยเขามีเรื่องตีกันแล้วค่ะคุณสมแล้วหมาไงอ่ะไม่เราก็เข้าใจไงแต่ก็แบบถ้าเป็นพวกแฟนกงแฟนเก่าอะไรแบบนี้เราก็ไม่ค่อยโอเคครับเบอร์บาโทฉันโทรไปด่าแต่ส่วนมากเขาจะหึงหวยมากกว่าเอาเหรอเพราะมีเพื่อนเข้ามาเยอะกว่าคือบางคนเขาก็คือบางวันคนทักมาเราเป็นร้อยอ่ะในเมสเคยในไลน์นั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็จะเป็นหึงแต่หลังๆเขาก็เข้าใจว่าเราทำงานส่วนใหญ่คนมาทักหวยยังไงคะอยากมีอะไรด้วยอย่างเงี้ยเลยเหรอคะเขาจะหึงเฉพาะที่เป็นทอมทักมาคุยกับเราถ้าเป็นผู้ชายเขาจะไม่ค่อยซีเรียสก็แปลว่าตอนนี้เนี่ยทอมจีบหมวยเยอะมากเยอะมากมันคนเขาเห็นว่ามีเชื้อเขาก็ลองไปคุยกับมันดูซิอะไรจะเป็นยังไงคือกระเทยสวยๆเดี๋ยวนี้เนี่ยที่คบกับสาวหล่อมันมีไม่เยอะเยอะไหมเยอะเยอะมากเยอะใช่ไหมค่ะแต่หมวยจะเป็น number one ของกลุ่มนี้เลยไหม number one เลยหรอเป็นตัวแม่เลยหรอแม่เอาว่าจริงๆเหมือนเราเคยเห็นนะอย่างพี่ไก่โต้งใช่ไหมพี่นกยลดาถูกไหมใช่ใช่แต่คู่หมวยจะเป็นคู่ที่ทุกคนฮือฮามากอะไรอย่างเงี้ยก็ได้สักพักอะค่ะเพิ่งคบกันด้วยแต่ว่าลงรูปแบบผีมากนี่คือคบกันกี่เดือนแล้วคะ2เดือนสองเดือนได้กันกี่ทีแล้วคะเดี๋ยวถ่าย AV เลยประทับใจอะไรในตัวหมวยบ้างน้องทีสบายใจค่ะใช่แล้วสบายใจเพราะก่อนหน้านี้จริงๆก็คบผู้หญิงมาก็จริงๆคบผู้หญิงมาตลอดผู้หญิงเรื่องเยอะมาจี้จุกจิกวุ่นวายแล้วแต่คนก็อย่าว่าเรื่องเพศเลยหมวยเขาก็เป็นจริงๆทีก็มองเขาเป็นผู้หญิงแล้วใช่ทีก็มองเขาเป็นผู้หญิงอืมจริงๆก็ไม่รู้สิเขาก็แมนดีอ่ะในบางครั้งในการตัดสินใจเพราะวันนั้นลุกไม่ใช่ต่อยังไงยังที่เหมือนกับว่าเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองซึ่งมีหมวยเข้ามาทีก็มั่นใจในตัวเองมากขึ้นเหมือนเขาผลักเราให้เราไปข้างหน้าก็โอเคมีอะไรที่อยากจะพูดกับหมวยแล้วยังไม่เคยพูดปะโอ้ยพูดกันทุกวันเนาะคุยกันทุกวันอยากจะบอกอะไรเขาบ้างไหมหรือว่าเป็นห่วงอะไรเขาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคนรักกันแล้วเราเป็นห่วงกันไม่เคยพูดกันเลยอย่างเงี้ยเออก็ไม่ดื้อเนาะทีจะไม่ดื้อเหมือนกันอ๋อนี่ก็จะไม่ดื้อได้เด้อน่ารักอ่ะหมวยละหมวยประทับใจอะไรผู้หญิงบ้างคะคือเยอะนะเพราะว่าเพิ่งคบกันได้สักพักแต่ว่าก่อนที่จะคบกันคือเราก็คุยกันมาก่อนแล้วก็คือเขาเทคแคร์ดีมากใช่เหมือนตื่นมาปุ๊บคือเขาไม่ต้องถามว่าเรากินอะไรก็คือเขาจะมีเตรียมไว้ให้เรากินละโอ้แล้วก็รู้ว่าเราคือทุกวันเราต้องกินคอลลาเจนอะไรเงี้ยเขาก็จะชงไว้ให้นั่นนี่ไม่แต่ซักผ้านั่นยังทุกอย่างเลยหรือว่าเฮ้ยนี่ผัวหรือคนใช้วะทำไมต้องทำขนาดนี้คะวิธีเป็นคนติดแบบทำงานบ้านด้วยมั้งจนถึงขั้นเราบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องทำก็ได้เราเป็นแฟนกันคือช่วยกันอะไรประมาณนี้เราไม่ได้แบบว่าเฮ้ยต้องทำนี่นะแต่เขาแบบคือเขาทำให้เราหมดเลยอ่ะคนเรื่องเยอะด้วยบางทีอ่ะมีเป็นคนไม่ชอบอะไรลกแล้วก็อาจจะบอกว่าห้องฉันลกจะบอกว่าห้องฉันลกใช่ไหมเขาบอกว่าห้ามดื้อหมวยจะบอกอะไรเขาหน่อยไหมคะเขาไม่ดื้อค่ะไม่ดื้อหรอกสมมติจะดื้ออะไรอ่ะดื้ออะไรหรอก็บางทีแบบตื่นนอนเงี้ยเรื่องตื่นบางทีต้องไปทำงานเออไม่ยอมลุกซะทีต้องหิ้วขึ้นมาโอ้โหขนาดนั้นเลยแนะนำซื้ออะไรก็ได้ที่เป็นสเปรย์ฉีดนะแล้วก็ฉีดสเปรย์ฉีดผมก็ได้อย่างเงี้ยเอาไปโปะไม่ตื่นนะจริงๆวันนี้เวลาเราหมดลงแล้วจริงๆนะอยากคุยต่ออ่ะเออเอาไว้วันไหนแบบว่าเข้ามาคุยกันใหม่ดีกว่านะวันนี้เนี่ยเชื่อได้เลยว่าหลายคนจะต้องอิจฉาคู่นี้มากหลังจากที่ดูรายการเราจบไปแล้วก็เรียกได้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ถ้าเรามองผ่านในเรื่องของเพศบอกได้เลยว่าความรักอยู่รอบตัวเราเสมอถ้าเรามองเห็นอย่างคู่นี้เช่นกันนะคะวันนี้อยากจะถามอยากรู้ขอถามหน่อยถามอะไรอีกฉายาที่เรียกแทนกันเนี่ยเรียกอะไรกันยังไงบ้างคะก็เหมือนสามารถจะเรียกว่าหมีเพราะหมีคือเขาไม่ได้ชื่อหมีนะเขาชื่อทีแต่ว่าคือเขาสักหมีตรงนี้สักเป็นหน้าหมีคือทำไมเป็นหมีทำไมถึงสักหมีเพราะอะไรครับแล้วเราก็เลยเรียกเขาหมีไปเรียนเมืองนอกค่ะแล้วชื่อเท็ดดี้นี่ดิเขามีดีกรีนักเรียนนอกนะจ๊ะนอกประเทศอะไรครับสิงคโปร์สิงคโปร์เขาเป็นดีกรีนักเรียนนอกเจ้าของธุรกิจอะไรด้วยนะ
แล้วน้องทีเรียกน้องหมวยว่าอะไรคะก็เรียกหมวยนี่แหละเรียกแม่หมวยอะไรประมาณนี้เรียกว่า FC จะเรียกแม่หมวยแม่หมวยกับพ่อเมย์เห็นมีบ่อยมั้ยมีแผนมั้ยอนาคตมั้ยแบบเวลาเราถามดาราบางคู่ว่าดาราที่เขาคบกันอย่างเงี้ยมันมีนะบอกเนี่ยเดี๋ยวจะไปเขาเรียกทำอะไรนะทำกิฟต์ฝากลูกอะไรกันอย่างนี้อันนี้เขาพูดประจำเลยนี่แค่เพิ่งคบกันนะเขาพูดว่าอยากมีลูกอย่างนั้นอย่างนี้คือเขาเล่าให้ฟังเลยต้องไปฝากไข่นั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยก็แปลว่าทีก็ต้องยอมท้องสิไม่ได้ท้องเองฝากไข่ก็คือจะทำกิฟต์เข้าใจแล้วเข้าใจหรือว่าใช้เทคนิคอื่นๆก็ได้ในคู่เราอยากมีลูกไหมคะอย่างน้องทีก็ตอนแรกก็ไม่อยากค่ะบังเอิญวันนั้นลูกค้ามาเนาะลูกน่ารักมากโอ้ไม่คิดว่าอนาคตก็ยังไงก็มันก็ต้องมีมันจะได้เต็มเนาะได้ 100% เนาะเขาแก่มาก็จะได้มีคนเลี้ยงมีน้องหมวยล่ะน้องหมวยอยากมีมั้ยอยากมีค่ะลูกเป็นหน้าเก่านะต้องหน้าแรกนะมาหน้าแรกออริจินอลคุยกับเขาว่าเฮ้ยถ้าเอาไข่ไปฝากอ่ะนี่เป็นคนเลือกพ่อให้เองนะคือมันจะมีความเชื่อใช่ไหมต้องแบบต้องหน้าเป็นลูกครึ่งต้องจมูกตัวเป็นฝรั่งคือมึงออกมาไม่ต้องสัญญากรรมเลยคือเอาถ้าหลอกก็หลอกไปเลยสวยก็สวยไปเลยจะหน้าเก่าแม่ไม่ได้ไม่ได้นี่นะถือว่าวันนี้คู่นี้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วนะคะว่าความรักเป็นสิ่งที่สวยงามเนาะวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะน้องหมวยกับเทียบพ่อหมี่แล้วกันนะขอบคุณมากเลยฝากถึงผลงานหน่อยแล้วกันนะคะตอนนี้ก็ติดตามน้องหมวยได้ที่ไหนแล้วก็ใครอยากปรึกษาศิลปกรรมอะไรได้ยังไงอะไรอย่างงี้ก็ติดตามได้ที่ Facebook นะคะภาษาไทยนะคะหมวยโซฮอตหรือว่า YouTube ก็ได้นะคะก็ใครที่อยากทำศัลยกรรมนะคะก็ติดต่อมาได้ตลอดเลยนะคะศัลยกรรมทุกประเภทนะคะก็ตอนนี้ก็มีผลงานที่ถ่ายกับพี่การ์ดกระเทยแถวบ้าน5นะคะตอนนี้ก็มีให้ดูแล้วเนาะเรตติ้งดีมากเรตติ้งดีมากใช่มีให้ดูแล้วพ่อหมีก็ฝากงานหมวยด้วยกันนะหมวยนะคะช่วยกันทำมาหากินดีมากอยากตัดนมไปถามได้เลยค่ะนี่ใครอยากตัดนมเหมือนน้องทีนะคะปรึกษาน้องหมวยนะคะแล้วต้องน้องหมวยเนี่ยก็ข้าไปกินเหมือนเดิมใช่ไหมใครตัดนมเอาหมวยเอาสำคัญสำคัญกินไก่วัดกินลูกค่ะเออนะวันนี้สนุกสนานมากมายเลยนะคะก็ติดตามรายการเราได้นะคะทางmobile.web นะคะ channel8thailand.com นั่นเองค่ะนะคะหรือว่าไปที่ channel 8นะคะ Thai USA นะคะบอกได้เลยว่ารายการแซ่บๆนะคะบวกกันกับเล็กซี่ในเปิดปากคนดังเนาะถูกต้องนะคะตามวันและเวลาเดียวกันนี้นะคะเดี๋ยวก่อนจบรายการจบรายการปุ๊บเนี่ยเราให้2คนเนี่ยซ้ำกันต่อวันนี้เราบุกถึงห้องนอนแล้วนะคะเรามีเอพิลนะคะน้ำหอมมัดใจผัวของ1เอพิลนะคะตายบอกได้เลยว่าฉีดตรงไหนนะคะเสร็จตรงนั้นแน่นอนมาไปกับน้องหมวยกับพ่อหมีนั่นเองค่ะบอกได้เลยว่าแซ่บอันนี้เนี่ยแซ่บเนาะอิจฉาในความรักของคนทั้งคู่มากเลยอ่ะตอนนี้เราน้องหมวยเขาก็พร้อมอยู่แล้วในสำหรับคืนนี้เนี่ยคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวนอนได้กันเลย4คนได้เป็นแล้วดิฉันก็ต้องได้กับมันอย่างเงี้ยน่ากลัวจังเลยน้องเวลาหมดแล้วจริงๆนะคะก็อย่าลืมติดตามรายการพวกเรานะคะทุกวันเสาร์นะคะเวลาบ่ายโมงครึ่งนะคะแล้วก็รีรันวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงครึ่งนะคะทุกวันนะคะจะมีแขกรับเชิญแซ่บๆแน่นอนต้องติดตามค่ะถูกต้องนะคะวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณอีกหนึ่งครั้งแล้วก็ลากันไปเลยนะคะขอบคุณค่ะคุณค่ะคุณผู้ชมค่ะดูกิจกรรมหลังจากที่เราจัดรายการเสร็จอ่ะเก็บต้นหอมไว้ก่อนเก็บต้นหอมไว้ก่อนจัดการเลยค่ะจัดการเลยนะคะขอนอนก่อนนะโอ้ยโอเคขอนอนก่อนนะดูครับคุณผู้ชมค่ะทำไมวันนี้นอนแต่หัวค่ำเลยนอนแต่หัวค่ำมากเลยอ่ะเนี่ยจะลงนอนจะลงอย่างเดียวอ่ะเอาปิดเลยค่ะปิดเลยค่ะนอนไปแล้วนะฮะอุ้ยบายกูไนค่ะกูไนค่ะจุ๊บจุ๊บคุณผู้ชมค่ะเขาเสร็จแน่ได้กันอีกแล้วตื่นเต้นค่ะได้